ตอนลงมาก็ถูกใบมาให้ด้วยแล้วกันก็ต้องลงมาช่วยแอร์มาไหมก็ตอนที่ลงมาช่วยแอร์มาเธอก็ส่งอีกมาชัดเจนนะครับเสียงชัดไหมชัดไม่ใส่หูฟังดีกว่าให้เราเตรียมกระดาษนะครับหรือสมุดก็ได้นะครับกับปากกามาด้วยนะครับกระดาษ A4 ก็ได้นะครับพิมพ์สองก็ได้ลูกครูดนตรีข้อสอนวันนี้เราจะเรียนทฤษฎีนะครับการข้อสอนห้องไหนนะที่บ้านเขาเหรอนะครับมายังครับปากกานะครับกระดาษดินสอก็ได้นะครับวันนี้จะมาฝึกเขียนโน้ตกันนะครับวันนี้เอาโน้ตแค่สั้นๆนะครับ2บรรทัดให้เขียนนะครับบรรทัด5เส้นไว้ในกระดาษของเรา2บรรทัดแบบนี้นะครับแล้วก็แบ่งเป็น4ห้องนะครับบรรทัดละ4ห้องนะครับทั้งหมด8ห้องนะครับ1 2 3 4เห็นไหมครับเห็นทุกคนนะหนึ่งสองสามสี่สองบรรทัดนะครับเขียนลงในไหนคะเขียนลงในกระดาษของเรานะครับเป็นสมุดก็ได้นะครับเป็นกระดาษ A4 ก็ได้ดินสอก็ได้นะครับเผื่อจะได้ลบด้วยนะครับใครมั่นใจก็ใช้ปากกาได้นะครับปากกาก่อนอื่นนะครับทำบรรทัด5เส้นไว้ก่อนนะครับ2บรรทัดแล้วก็แบ่งเป็นห้องนะครับบรรทัดละ4ห้อง2บรรทัดก็8ห้องนะครับแล้วก็เขียนกุญแจว่ากุญแจซอนลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลขด้วยเหมือนตัวอย่างที่อยู่บนสไลด์ที่ครูทำให้ดูนะครับตอนนี้เห็นทุกคนไหมครับเห็นสไลด์ทุกคนนะตอนนี้27คนแล้วนะครับเขียนก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเตรียมกระดาษกับปากกานะครับแล้วก็ให้เขียนบรรทัด5เส้นนะครับ2บรรทัดนะครับแล้วก็แบ่งเป็นห้องบรรทัดละ4ห้องนะครับเสร็จหรือยังครับ
เขียนไปแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูทบทวนเรื่องทฤษฎีให้นิดนึงนะครับทฤษฎีดนตรีสากลนะครับก็เป็นเรื่องของตัวโน้ตต่างๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ทางดนตรีนะครับว่าเราต้องปฏิบัติโน้ตแบบนี้นะครับสัญลักษณ์นี้ต้องทำยังไงนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือบรรทัด5เส้นนะครับที่เรากำลังวาดอยู่นะครับนับจากข้างล่างนะครับเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5นะครับแล้วก็จะมีช่องทั้งหมด4ช่องนะครับที่อยู่ในสตาร์ทไลน์นะครับหรือบรรทัด5เส้นให้เราวาดนะครับ2บรรทัดนะครับให้เราวาดบรรทัด5เส้น2บรรทัดแล้วก็แบ่งเป็นห้องนะครับขีดเป็นห้องแบ่งเป็น4ห้องนะครับอันนี้พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับก็ทบทวนให้นิดนึงนะครับก่อนจะเขียนโน้ตแล้วก็ตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตที่เราจะใช้วันนี้ก็มีหลักๆอยู่3ตัวนะครับ4ตัวนะครับก็คือโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวขบเอ็ด1ชั้นนะครับแค่นี้นะครับวันนี้ตัวขบเอ็ด1ชั้นไม่มีนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับฝึกเขียนง่ายๆก่อนถ้าเราเขียนโน้ตได้นะครับเราก็อ่านโน้ตได้นะครับแล้วก็ค่าของตัวโน้ตนะครับค่าของตัวโน้ตก็คืออย่างที่เราคุ้นเคยนะครับสมมุติตัวกลมเป็น4จังหวะใช่ไหมครับตัวขาวก็ต้องเป็น2จังหวะนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของตัวกลมนะครับถ้าตัวขาว2จังหวะนะครับตัวดำก็ต้องเป็น1จังหวะนะครับตามค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวนะครับถ้าตัวดำนะครับ1จังหวะตัวขบเอ็ด1ชั้นก็ต้องมีค่าเท่ากับครึ่งของ1จังหวะนะครับก็คือ1ส่วน2คือครึ่งจังหวะนะครับอันนี้ทบทวนให้นะครับไปเร็วๆเลยนะครับเราจะได้เขียนโน้ตกันนะครับอย่างเช่นแผนตารางนี้นะครับค่าของตัวโน้ตมันจะลดลงทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับเริ่มจากตัวกลมเห็นไหมครับตัวกลม4จังหวะตัวขาว2จังหวะตัวดำ1จังหวะนะครับมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวเห็นไหมครับแล้วก็ตัวขบเอ็ด1ชั้นนะครับครึ่งจังหวะก็คือครึ่งหนึ่งของตัวดำก็คือ1จังหวะนะครับส่วนขบเอ็ด2ชั้นกับ3ชั้นอันนี้ครูไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะงงนะครับเดี๋ยวในระดับต่อไปเราจะได้เรียนนะครับเขียนบรรทัด5เส้นเสร็จหรือยังครับเด็กเขียนบรรทัด5เส้นเสร็จหรือยังครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเตรียมกระดาษกับปากกาด้วยนะครับแล้วก็ให้ขีดเส้นนะครับบรรทัด5เส้นนะครับไว้2บรรทัดนะครับแล้วก็แบ่งเป็นช่องไว้4ช่องนะครับบรรทัดละ4ช่องนะครับ2บรรทัดพร้อมหรือยังครับเมื่อขีดเส้นเสร็จแล้วนะครับให้เขียนกุญแจซอนนะครับ
โดยเริ่มจากบรรทัดที่2นะครับเส้นที่2นะครับหัวของกุญแจซอนนะครับเริ่มจากบรรทัดเส้นที่2แล้วก็ขีดโค้งขึ้นมานะครับดูตามนะครับดูตามเมาส์คุณนะครับขีดโค้งขึ้นมาแล้วก็โค้งขึ้นไปจนสุดถึงเส้นที่5นะครับเลยเส้นที่5ขึ้นไปแล้วก็ตัดลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มาทําวงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็แบ่งแล้วก็เขียนอัตราจังหวะไว้นะครับกำกับไว้ก็คือตัวเลข4 4 4 4นะครับข้างบนข้างล่างนะครับแล้วก็ขีดเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งห้องไว้นะครับใครสงสัยอะไรเปิดไมค์ตอบได้นะครับเปิดไมค์ถามได้นะครับเสร็จหรือยังครับไหนขอตอบขอคำตอบสักคนดีครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จครับมันเริ่มเริ่มกันเลยนะครับครับเขียนตามคุณครูเลยครับเดี๋ยวคุณครูพาเขียนไปทีละตัวนะครับและตอนท้ายเดี๋ยวครูเปิดให้ฟังว่าโน้ตที่เราเขียนไปมันถูกไหมนะครับวันนี้นะครับครูจะยกตัวอย่างเพลงง่ายๆนะครับที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับก็คือเพลงหมูมารีนะครับที่เราเคยเรียนโน้ตมาตั้งแต่น่าจะอนุบาลก็น่าจะได้เรียนแล้วนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของน้องๆนะครับและโน้ตง่ายๆนะครับฝึกเขียนโน้ตก่อนนะครับถ้าเราเขียนโน้ตคล่องนะครับเราก็จะอ่านโน้ตได้คล่องเหมือนกันนะครับโน้ตตัวแรกใครจำโน้ตได้มั้งครับว่ามันคือโน้ตอะไรมีเลโดเลมีมีใช่ไหมครับมีตัวแรกนะครับเป็นโน้ตตัวดำนะครับเขียนตามเลยนะครับตัวแรกนะครับใส่โน้ตตัวดำนะครับมีลงไปนะครับตัวแรกมีอยู่เส้นที่หนึ่งนะครับมีอยู่เส้นที่หนึ่งนะครับตัวดำนะมีต่อไปนะครับเลจะอยู่ใต้เส้นที่หนึ่งนะครับอยู่ติดกับเส้นแต่ไม่อยู่คาบเส้นนะครับอยู่ใต้เส้นที่หนึ่งนะครับเลต่อไปนะครับทันไหมครับถ้าไม่ทันบอกได้นะครับต่อไปนะครับมีเลและก็โดโดจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับขีดไว้นะครับจะอยู่ใต้ตัวเลลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับที่เขียนมาตรงนี้นะครับเป็นตัวดำกี่ตัวครับ1 2 3 3ตัวแล้วนะครับใน1ห้องนะครับครูเคยสอนไปแล้วว่าใน1ห้องนะครับอัตราจังหวะ4 4เนี่ยนะครับมีกี่จังหวะครับเปิดไมค์มี10ครับเพื่อนมาแล้วอัน1ห้องมีกี่จังหวะ4จังหวะค่ะ1ห้องมี4จังหวะค่ะ4จังหวะแล้วตอนนี้ห้องนี้เราสามารถใส่ตัวโน้ตได้อีกไหมครับครูเพิ่งสอนอยู่ก็ครูสอนนั่นแหละครูก็ครูสอนนั่นแหละได้เห็นหน้าหนูนี่มีข้อหน้าหนูอยู่ตรงนี้ไหนนี่ตอนนี้นะครับมีตัวดำอยู่3ตัวในห้องนี้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ในห้องนี้สามารถใส่โน้ตได้อีกไหมครับได้อีกได้ค่ะครับได้อีกหนึ่งตัวอ๋อโอเคครับได้อีกหนึ่งตัวนะมีเลโดโน้ตตัวต่อไปก็คืออะไรครับมีเลโดเลมีเลโดเลเขียนตามนะครับเขียนตามต่อไปห้องต่อไปห้องที่2
มีเลโดเลมีมีแล้วก็โน้ตตัวนี้จะเป็นโน้ตตัวขาวนะครับมันจะเป็น4จังหวะพอดีได้2ห้องแล้วนะนะครับลองฟังลองฟังดูนะครับโน้ตที่เขียนไปเมื่อกี้นะเขียนเสร็จหรือยังไม่เดี๋ยวเห็นอีกรอบนึงนะครับไม่ได้ยินค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะไม่ได้ยินครับต่อไปนะครับโน้ตอะไรต่อไปอีกครับโน้ตอะไรได้ยินค่ะมีเลดูเล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 ใช่ไหมครับเลสามตัวใช่ไหมค่ะเลเขียนตามนะครับทีละตัวนะเดี๋ยวตามไม่ทันเมื่อเปิดกล้องมันก็จะเห็นนู้นเตะแต่เขาสิพูดว่ามึงเลี้ยนมึงไปเลี้ยนน่ะเอาหมดทั้งกล้องเลยมีเลโดเลมมีเลโดเลมีมีมีเลแล้วก็ตัวต่อไปเลตัวดำเหมือนเดิมนะครับเด็กๆเห็นสไลด์ที่ครูขึ้นให้ทุกคนนะครับที่ครูกำลังทำโอเคนะครับที่เขายังจะมุ่งหูเรื่องนี้อย่างบนอ่ะงั้นจะมุ่งหูเรื่องนี้อย่างบนมุ่งหูเรื่องนี้อย่างบนแบบนี้ต่อไปนะครับเลเลเลไอ้นะครับมีมีซ่อนซ่อนใช่ไหมครับฟังได้ข้างเดียวมีเฮ้ยข้างมึงมันหายไปไหนเราฟังก่อนเขียนตามนะครับเขียนตามนะมีทีนี้ถามว่าซ่อนอยู่เส้นที่เท่าไหร่ครับตอนดูเส้นที่เท่าไหร่ข้างไหนดูข้างนี้หรือข้างไหนมีเลดูเลมีมีมีเลเลเลมีซ่อนอยู่เส้นที่2นะครับซ่อนอยู่เส้นที่2มีซ่อนซ่อนตัวสุดท้ายเป็นตัวขาวนะครับไปเบิ่นมาปิดเวลาปิดจังได๋เนี่ยใช่โอ้สิมีใหญ่ออกแล้วก็ข้อมูลบรรทัดแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปบรรทัดที่2โน้ตเหมือนเดิมนะครับโน้ตมีเลโดเลนะครับห้องแรกนะของบรรทัดที่2นะครับมีอยู่เส้นแรกมีเลเลอยู่ใต้เส้นที่1เลแล้วก็โดนะครับตัวที่3โดมีเลโดแล้วก็เลนี่มันที่2ห้องแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปมีเลโดเลมีมีมีเหมือนเดิมนะครับเหมือนบรรทัดแรกเลยมีมีแล้วก็ตัวที่3จะเป็นโน้ตตัวขาวนะครับเป็นโน้ตตัวขาวตัวขาวมีนะครับอยู่เส้นแรกทันไหมครับใครไม่ทันบอกได้นะครับ
ต่อไปนะครับมีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีซ้อนซ้อนมีเลโดเลมีมีมีต่อไปเลเลมีเลโดใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเลใส่เลลงไปนะครับเลตัวดำเลเลแล้วก็มีนะครับเลสี่ตัวนะครับตัวดำสี่ตัวตัวดำสี่ตัวนะครับมีมีเลเลแล้วก็มีแล้วก็เลนะครับตัวสุดท้ายนะครับห้องสุดท้ายตัวโดตัวกลมนะครับสี่จังหวะนะครับใส่ลงไปตัวโดตัวกลม นี้เสร็จหรือยังครับเรียบร้อยทีนี้มาฟังพร้อมกันนะครับโน้ตที่เราเขียนไปเมื่อกี้นะครับว่ามันจะเป็นเพลงที่เราเคยเล่นไหมนะครับโน้ตมันถ้าโน้ตมันถูกต้องนะครับมันก็จะเป็นเพลงฟังดูนะครับครูครับผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับเสียงมันอาจจะเบานิดนึงนะครับมาดูนะครับ โน้ตนะครับที่ครูให้เขียนวันนี้นะครับก็คือมีแค่โน้ตตัวกลมนะครับแล้วก็ตัวขาวครับผมครับ มีอะไรจะถามคุณครูไหมครับไม่มีครับต่อนะครับโน้ตที่ให้เขียนวันนี้นะครับมีโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำนะครับและที่ให้ดูนะครับที่ให้สังเกตก็คือว่าในหนึ่งห้องนะครับมันมีสี่จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าหนึ่งห้องเราสามารถใส่โน้ตตัวดำได้แค่สี่ตัวนะครับเพราะตัวดำมีค่าหนึ่งจังหวะใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นตัวขาวนะครับเราสามารถใส่ได้แค่กี่ตัวครับถ้าเป็นตัวขาวเราสามารถใส่มดในห้องนี้ได้กี่ตัวสองตัวสองตัวครับสองตัวเพราะว่ามันเป็นสองจังหวะนะครับสองบวกสองก็เท่ากับสี่นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นรูปแบบนี้นะครับตัวขาวหนึ่งตัวก็เราก็สามารถใส่ตัวดำได้อีกนะครับสองตัวแต่ถ้ามีตัวขาวหนึ่งตัวแล้วเราสามารถใส่ตัวกลมหนึ่งตัวได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับแสดงว่าทุกคนเข้าใจนะครับทีนี้แป๊บนึงนะครับแม่แม่แม่ลืมดูคนมาสอบเรียนอยู่ว้าวโน้ตโน้ตแล้วมาที่กลับมาที่ตัวโน้ตทฤษฎีนะครับครับทฤษฎีก็คือตัวโน้ตนั่นแหละนะครับมาเสียงอะไรครับปิดไมค์ก่อนก็ได้นะครับปิดไมค์ก่อนก็ได้อีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือเส้นกั้นห้องนะครับเส้นกั้นห้องที่ครูให้พวกเราเขียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือเส้นที่ขีดแบ่งนะครับ
ันนี้นะครับก็คือแบ่งการแบ่งห้องนะครับใน1ห้องมี4จังหวะนะครับแล้วแต่ตัวเลขที่กำกับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ที่เราเรียนก็คือเป็นจังหวะ4 4ใช่มั้ยครับก็1ห้องก็เท่ากับ4จังหวะนะครับแต่ถ้าเป็น2เส้นแบบนี้นะครับใช้ในกรณีที่เป็นท่อนสุดท้ายของเพลงนะครับเป็นท่อนจบเพลงนะครับก็แล้วก็โน้ตนะครับการเขียนโน้ตนะครับระดับของตัวโน้ตนะครับทุกคนน่าจะคุ้นตาอยู่แล้วนะครับก็คือโดนะครับมันจะมีโน้ตที่อยู่คาบเส้นนะครับกับโน้ตที่อยู่ไม่ตรงเส้นนะครับอยู่ตรงช่องว่างระหว่างเส้นนะครับให้นักเรียนดูดีๆนะครับว่า โน้ตตัวไหนนะครับมันคาบเส้นโน้ตตัวไหนที่มันอยู่ในช่องนะครับอย่างเช่นโน้ตที่มันคาบเส้นมันก็จะมีโน้ตโดนะครับมีซอนนะครับทีนะครับแต่โน้ตที่มันอยู่ในช่องนะครับที่ไม่ได้อยู่บนเส้นนะครับบนเส้น5เส้นนี้นะครับก็มีโน้ตเลนะครับมีโน้ตฟาโน้ตลานะครับแล้วก็โน้ตโดนะครับจำง่ายๆแค่นี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ฝึกเขียนโน้ตกันแล้วก็ถ้าสัปดาห์หน้านะครับอาจจะเป็นโน้ตที่มันแอดวานซ์ขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อการฝึกเขียนนะครับเพราะว่าเราเรียนอูคูเลเล่ต่างคนก็ไม่มีเครื่องที่บ้านนะครับเราก็ต้องเรียนทฤษฎีไปก่อนนะครับช่วงนี้แต่ทฤษฎีเราได้ใช้แน่นอนครับในการเล่นอูคูเลเล่นะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยใครเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับไม่หมดเวลาเลยนะบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะไม่หมดเวลาไม่หมดเยอะเนาะคิดยังไงบ้างครูคะวันนี้ไม่มีการบ้านใช่ไหมคะไม่มีไม่มีครับดนตรีไม่มีการบ้านครับบอกแล้วค่ะบอกแล้วไม่มีการบ้านเออใช่เราจะได้นอนได้เกมแล้วเดี๋ยวหนอมเล่นเรียนเร็วเกินเรียนเร็วเกินเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองเนี่ยหมดคาบแล้วอะไรนะเรียนเข้ามาเมื่อกี้อ่ะเออแป๊บเดียวหมดแล้วเออเรียนแค่สองสามนายใครมันถือแท่งปากกาไอออโต้ไม่เรียนนี่เลยฮะว่าไงดิเสียงใครร้องไงตอนออโต้ออโต้เรียนจะโดนแม่ด่าดูตรงไอ้ที่อ่ะเรียนก็มาร้องเหรอเออเปิดเพลงเพราะๆเนี่ยนะอัดคลิปอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอนะข้างบนเนี่ยแกอัดคลิปอยู่นะเปิดเพลงเพราะๆหน่อยก็ได้เออเพลงก็ไม่รู้แหละรู้ออกแล้วเหรอใช่ใช่ใช่